สวัสดีค่ะพบกับช่องการดามาแชร์อีกแล้วนะคะดีเตรียมเฮรัดแจกเงินกลุ่มเปาะบางรับคนละ 1,200 บาทเงินอะไรกดใช้ได้ไหมไปฟังกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะและรับข่าวสารดีๆจากทางช่องค่ะข่าวดีเตรียมเฮรัดแจกเงินกลุ่มเปาะบางรับคนละ 1,200 บาทเงินอะไรกดใช้ได้ไหมคลิปนี้นะคะใครอยู่ในกลุ่มเปาะบางบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อรับประโยชน์นะคะจากข่าวสารที่จะได้รับวันนี้ค่ะกลุ่มเปาะบางนี้นะคะก็คือกลุ่มพิเศษที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนหรือกลุ่มเราชนะนั่นเองสงสัยกันไหมคะว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่เราไปฟังกันค่ะกระทรวงการคลังโอนเงินให้กลุ่มพิเศษนะคะเป็นจำนวนเงิน200บาทเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม2564นี้ค่ะเป็นมาตรการที่ครม.เห็นชอบนะคะเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนในกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยใช้งบในการเยียวยานี้อยู่ที่ 3,000 ล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ยึดจากฐานข้อมูลเดิมนะคะและสามารถลงทะเบียนได้ใหม่ทั้งนี้เป็นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้พิการผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงนะคะโดยรัฐจะโอนเงินในบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดให้คนละ200บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564เพื่อไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะอย่างเช่นร้านธงฟ้านั่นเองคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารจากทางช่องนะคะ